วิธีเลือกบริษัทขายตรงที่ดีที่สุดนะคะเราต้องดูการที่เขาเนี่ยสอนคนของเขาเนี่ยเขาสอนคนของเขาว่าอย่างไรอย่างกิฟฟรีเนี่ยเขาสอนคนของเขาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กิฟฟรีมีกำไรและมีความมั่นคงกิฟฟรีจะตอบแทนกำไรสู่สังคมและประเทศชาติกิฟฟรีก็ทำแบบนี้รักษาสัญญารักษาคำพูดซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมาตลอดระยะเวลา25ปีเขาได้กำไรตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มเปิดบริษัทปีแรกเขาได้ผลประกอบการ300ล้านปีที่2พุ่งกระฉูดเป็น 1,500 ล้านบาทในปี2504ศูนย์เวลาซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยนะคะกิฟฟรีเนี่ยเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจมากแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถผ่านได้ทุกอุปสรรคปัญหาสิ่งที่เขาทำตอบแทนประเทศชาติอันดับแรกเลยคือเขาให้การศึกษาแก่เด็กยากไร้เด็กกำพร้าเด็กที่มีทุนการศึกษาไม่มากนักเขาให้ทุนการศึกษาเด็กไปแล้วกว่า 35.5 ล้านบาทเป็นการให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีอย่างเช่นมีน้องคนนึงนะคะจบคณะวิศวกรรมศาสตร์เคมีเขาก็ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ม.4เลยอีกคนนึงก็ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่อายุ4ขวบจนตอนนี้เรียนอยู่อุดมศึกษาปีที่2เป็นเด็กที่มีความพิการทางด้านร่างกายแต่ว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็อดทนสู้ไม่ถอยน้องเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะร่างกายพิการเขาจะไม่ทำตัวเองให้เป็นปัญหาสังคมแต่เขาจะทำให้สังคมยอมรับเขาว่าเขาเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้น้องเขามีความฝันมีเป้าหมายเวลาคิดพูดทำเขาก็จะจดจ่อกับเป้าหมายแล้วก็บอกว่าจะทำเป้าหมายตัวเองให้สำเร็จนะคะเป็นเด็กที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าบริษัทกิฟฟรีนเนี่ยสอนอะไรเราเขาเป็นตัวอย่างทางด้านการคืนกำไรสู่สังคมการลดความเห็นแก่ตัวการลดทอนความโลภของตัวเองเขาสอนให้เราเนี่ยเมื่อเราแข็งแรงเรามีกำไรเรามีรายได้เราควรที่จะแบ่งตอบแทนให้ผู้ที่มีน้อยกว่าแข็งแรงน้อยกว่าเนี่ยเป็นหลักแนวคิดของความสำเร็จมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของความสำเร็จของชีวิตจริงๆนะคะการที่รู้จักแบ่งปันเนี่ยการแบ่งปันคือการที่ให้แบบที่เรารู้สึกว่าเรามีมากเรามีเหลือเฟือเรารวยเราคือผู้ประสบความสำเร็จกิฟฟรีสอนให้เราประสบความสำเร็จตั้งแต่เราอาจจะมีรายได้แค่ไม่กี่พันอะจนเรามีรายได้หลักล้านหลักหมื่นล้านมันก็คือการที่เราจะต้องเป็นคนดีด้วยและมีแล้วก็มีความร่ำรวยด้วยอ่ะคือกิฟฟรีนเขาจะบอกว่าการสอนให้คนที่อยากรวยแล้วก็อยากเป็นคนดีด้วยน่ะบางทีมันย้อนแย้งกันมันไปด้วยกันลำบากเขาจึงต้องทำให้เป็นตัวอย่างให้ดูตลอดกิฟฟรีนไม่เพียงแต่มอบการศึกษาให้เด็กได้มีอนาคตแล้วก็มี
ความรู้ความสามารถเท่านั้นเขายังคุณค่าอาหารแก่ช้างไทยเป็นระยะเวลา25ปีให้เดือนละ 80,000 บาทให้ทุกเดือนไม่มีลดน้อยลงให้มา24ปีแล้วนะคะคือช้างไทยเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหลือน้อยลงทุกวันแล้วก็ใช้เงินค่าดูแลสูงมากกิฟลินจึงมองเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ดูแลรักษาสัตว์ที่เป็นเหมือนบรรพบุรุษเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีการกุศลอื่นๆที่เขาได้บริจาคเงินช่วยเหลืออื่นๆอีกมากมายคือแนวคิดของบริษัทกิฟลินเนี่ยต้องการที่จะให้บริษัทลูกทุกคนเนี่ยเป็นผู้ให้เมื่อตัวเองแข็งแรงแล้วคือเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่ว่าคุณจะต้องมีซุปเปอร์คาร์คุณจะต้องมีเงินร้อยล้านคุณจะต้องใช้ชีวิตหรูหราไฮโซฟู่ฟ้าแต่เงินตรงที่คุณมีอ่ะให้คุณเอาไปช่วยเหลือคนที่แข็งแรงน้อยกว่าให้คุณแบ่งปันผู้อื่นเพื่อลดความโลภและความเห็นแก่ตัวลงแล้วสังคมของเราก็จะน่าอยู่มากๆเลยค่ะบริษัทกิฟเฟอรีนแลบอราทอรี่แอนด์เฮลท์แคร์จำกัดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟเฟอรีนแลบอราทอรี่แอนด์เฮลท์แคร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า 2,000 รายการที่สุดของการค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า 1,000 คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขายได้ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีและส่งผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า 1,440 ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุดของ